จะมารีวิวครับปลั๊กไฟนะครับยี่ห้อนี้ครับพานาซิตครับ5เม็ดนะครับ5เม็ด5เม็ดนะครับแพ็คเกจจิ้งเขาก็ดีนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับผมซื้อมาจากตัวเว็บไซต์ออนไลน์ครับจาก Lazada นะครับในราคา125บาทบวกค่าส่ง30บาทก็ประมาณ130ครับซึ่งปลั๊กไฟที่ผมจะมารีวิวคือมันพิเศษเลยตรงนี้ครับตัวพอร์ต USB นะครับนี่ให้มา3พอร์ตครับซึ่งนะครับผมจะทำการแกะทุกท่านดูว่าถ้าเราเอามาชาร์จกับโทรศัพท์มือถือที่มีราคามันแพงมันจะเสียงไหมหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีมาตรฐานที่ดีพอที่จะใช้กับที่ชาร์จของโทรศัพท์มือถือได้ไหมครับเดี๋ยวผมแกะทุกท่านดูครับนี่ของเขาไม่ธรรมดาครับนี่เกจจิ้งอย่างเยอะนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอกครับแนะนำครับเวลาซื้อปลั๊กไฟนะครับท่านอย่าไปซื้อปลั๊กไฟที่ไม่มีอกครับเป็นปลั๊กไฟที่ขายตามเว็บทั่วไปนะครับในราคาถูกครับจะไม่มีอกครับใครท่านซื้อที่เป็นมีอกครับนี่เดี๋ยวผมเช็คให้ทุกท่านดูว่ามันอกจริงหรือไม่จริงครับนะครับก็ไม่อินชิน่าเหมือนเดิมนะจะมีอกครับตัวผมปิดแล้วฟังเสียงผมจะลองแจกทุกท่านดูเลยนะครับว่ามันโอเคไหมนี่ครับใช้หัวนับสามเหลี่ยมครับแกสามเหลี่ยมโอเคก็มีล็อต1 2 3 4 5 6 6ตัวครับ1 2 3 4 5 6โอเคเราลองมาแกะดูกันไปพร้อมๆกันครับมาแล้ว1ตัวออกมาแล้ว1ตัวหุ่นทวนเข็มนาฬิกานะครับการถอดเสร็จแล้วครับนะโอ้นี่ครับการถอดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนะครับเห็นไหมเอ่ยครับตามอกครับก็จะมีฟิลข้างหลังเนี้ยนะครับฟิลก็ปลั๊กไฟครับก็เป็นสันตอบเนี้ยมาดูสายไฟนะครับว่าได้มาตรฐานไหมนี่ครับสายไฟเขาก็ได้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับขนาดสายไฟก็เส้นใหญ่นะครับก็นี่ครับตามอกรเราครับมาทำการถอดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูนี่คือวงจรภายในนะครับนี่คือตัวที่ชาร์จครับซึ่งนะครับตัวอะแดปเตอร์ก็จ่ายไฟ5โวลต์นะนี่ครับเราไม่สามารถแกะออกมาดูได้นะครับก็หุ้มด้วยฉนวนก็งานก็คงถือว่าโอเคนะครับนี่ฟิวนะนี่คือวงจรสำหรับชาร์จครับเนี่ยตัวนี้ครับท่านก็ดูเอาว่าท่านจะกล้าชาร์จไหมสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือแพงๆนะอย่าง iPhone นะครับหรือว่าพวกโทรศัพท์ Samsung S20 S21 นะครับหรือราคาที่มัน20,000ขึ้นนะครับนะครับ
เดี๋ยวผมชาร์จให้ดูว่าชาร์จเข้าไหมนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมากรอบขึ้นก่อนนะครับหลังจากเสร็จปั๊กนะครับนี่ครับมี LED แสงสีน้ำเงินขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูครับว่ามันสวยไหมสวยนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนี่ครับก็กดปุ่มเปิดนี่ครับมีไฟขึ้นครับกระพริบไฟครั้งนี้ครับมันก็มันจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดนนี้มันเต็มนะก็สงสัยเป็นงานที่มีตำหนินะครับถึงเอามาขายในราคาถูกได้นะครับก็เสียบปลั๊กใช้นะครับก็เงินพอควรโอเคเข้าครับเสียบครบทุกอันครับโอเคครับเดี๋ยวมันมาชาร์จไอโฟนดูครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะโอเคเสียบนะครับนี่ก็ชาร์จเข้านะครับก็สะดวกสบายนะครับสำหรับการใช้ตัวแจ็คที่แถมมาให้นะครับตัวนี้มันก็จ่ายไฟได้5โวลต์นะครับดูในจอมันไอไฟกระพริบนะครับแต่ความจริงไม่กระพริบนะครับดูด้วยตาเปล่ามันกระพริบนะนี่ครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูว่ามันมีมาตรฐานมอกจริงไหมครับหรือว่าทำการให้ทุกท่านดูครับว่ามีจริงๆครับโอเคครับผมทำการเสร็จแล้วครับตรวจมอกครับก็ค้นหาจากเลขที่ครับเดี๋ยวผมใส่เลขที่ก่อนนะครับโอเคสรุปครับหลังจากผมเซิร์ชใน Google ครับโดยใช้มาตรฐานตัวนี้นะครับก็ยังไม่เจอชื่อผลิตภัณฑ์ของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ในการเซิร์ชครับไม่รู้ว่าผมเซิร์ชถูกหรือเปล่านะครับก็มันไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์นะครับยี่ห้อนี้นะไม่รู้เซิร์ชตรงไหนต่อนะผมดู8หน้านะครับก็ไม่มีนะครับหรือคุณจะใช้ตัวนี้เซิร์ชนะครับตัวนี้เซิร์ชนะครับผมก็ลองเซิร์ชดูแล้วนะครับก็ยังไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์ครับผมลองเซิร์ชดู2 4 3 7 2 5 5เนี่ยโอเซิร์ชดูครับมันมีนะครับมันมี2 4 3 2นี่ครับสวยแล้วนะครับก็ไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์นี่ครับมี14หน้าด้วยกันครับหรือเขามีเซิร์ชเป็นชื่อครับเป็นชื่อนี้ PANASI นะPANASI ลองเซิร์ชดูครับก็ไม่พบนะหรือลองใช้ชื่อประกอบการดูครับประกอบการคือร้านท้องหงปงการค้าหงปองของปองการค้านะครับผมเซิร์ชแล้วนะครับก็ไม่มีครับสุดท้ายผมว่ามอกนี้มันได้มอกของประเทศจีนหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวว่าเขาเขียนว่าได้รับความปลอดภัยจากไชน่าคอมพานีครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มอกรไทยหรือเปล่านะแต่ว่าก็เขียนว่ามอกรไทยนะผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่เจอว่าเป็นที่ QR code เดี๋ยวผมลองยิง QR code ดูครับผมทำการยิง QR code นะครับของปลั๊กไฟรุ่นนี้ครับเดี๋ยวไปใช้สแกน QR code ดูครับครับผมโอเคครับผมทำการถอดออกมาครับแล้วเราลองมาสแกนดูครับอ๋อนี่ครับเป็นชื่อสัตว์พิมพ์บาลีนะครับพิมพ์บาลีนะครับนี่ครับพบกับ99นะครับนี่เตาเสียบก็ถือว่าถูกต้องนะครับมีเลขที่บรรยากที่ถูกต้องนี่โอเคครับผมในการเซิร์ชบนมือถืออีกบนเว็บไซต์อีกรอบนึงครับโอเคครับการเซิร์ชโดยใช้ตัวนี้ครับถือว่ามีมาตรฐานนะครับตามที่เขาแจ้งไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้ชื่อว่าพิมวาลี639จำกัด นะครับก็เป็นชุดใส่สายพ่วงครับเดี๋ยวผมลองโหลดใบอนุญาตดูนะนี่ครับนี่มีที่ตั้งโรงงานชัดเจนนะครับนี่ครับโอเคครับถือว่าใช้งานได้ปลอดภัยครับสำหรับตัวรถไฟยี่ห้อนี้รุ่นนี้ครับโอเคเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาทดสอบเบรกเกอร์ตัดไฟครับตัวนี้นะกดครับมันก็ไม่ตัดไฟนะครับเนี่ยมีอะไรของเขาปกติกดเมกเกอร์มันต้องดับใช่ไหมครับสรุปเมกเกอร์ที่ให้มามันใช้ไม่ได้ครับปกติเมกเกอร์มันต้องกดลงแล้วก็ต้องดับนะครับมันไม่ดับก็ถือว่าสมราคาครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ